สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนธนาคารคืนให้ยาย2,600,000 บาทพบพนักงานถูกรางวัลทายฟุตบอล10 ล้านสืบเนื่องจากนางสาวสมจิตสุทงสาอายุ68 ปีและนางมายุรีสุทงสาบุตรสาวเจ้าของสวนดอกไม้เพลินจิตตำบลหนองบงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเมื่อวันที่7 มกราคม64ได้เอาสมุดเงินฝากไปปรับสมุดที่ธกส.สาขาภูเรือจังหวัดเลยพบว่ามียอดถอนเงินจากบัญชีไป9 ครั้งตั้งแต่วันที่23 มิถุนายน 2564จนถึงวันที่1 ธันวาคม 2564รวมเป็นเงิน2,601,000 บาทจะมีการแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรภูเรือมาทราบว่าเป็นพนักงานในธนาคารเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่15 กุมภาพันธ์ 2565ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางมายุรีสุทงสาบุตรสาวว่าเมื่อวานช่วง19 นาฬิกา 30 นาทีวันที่14 กุมภาพันธ์ 65นายสรายุทธโตพันธ์ผู้จัดการธกส.สาขาภูเรือได้มาที่บ้านนำสมุดฝากของแม่ที่มียอดเงิน2,601,000 บาทที่ถูกพนักงานแอบถอนเงินเข้าบัญชีให้แม่เรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สวนเพลินจิตพบว่านายสรายุทธโตพันธ์ผู้จัดการธกส.สาขาภูเรือได้เดินทางมาเยี่ยมนางสมจิตสุทงสาอายุ68 ปีและนางมายุรีสุทงสาบุตรสาวพร้อมทั้งขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้เป็นลูกค้าธนาคารต่อไปส่วนนางมายุรีสุทงสาบุตรสาวเล่าว่าทางธนาคารได้นำเงินคืนให้แม่ก็ดีใจมากอยากให้ทางธนาคารรัดกุมบัญชีลูกค้าธนาคารด้วยและเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกและเสียดายโอกาสที่เงินฝากของแม่ไม่ได้ร่วมจับฉลากออมทรัพย์ทวีโชคของธนาคารนายสรายุทธโตพันธ์ผู้จัดการธกส.สาขาภูเรือเปิดเผยว่าทางธนาคารหลังทราบเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบและรีบดำเนินการให้โดยเมื่อวานได้นำเงิน2,601,000 บาทที่ถูกพนักงานแอบถอนเงินไปเข้าบัญชีคุณยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางพนักงานตอนนี้ได้ย้ายไปที่สาขาจังหวัดเลยโดยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเงินส่วนการลงโทษได้มีการสอบสวนและแจ้งไปทางสำนักงานใหญ่แล้วซึ่งตอนนี้การลงโทษทางวินัยหนักอยู่แล้วและจะมีการดำเนินคดีพนักงานอีกด้วยซึ่งธนาคารเป็นของรัฐและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายด้วยจากการตรวจสอบพนักงานคนดังกล่าวได้รับโชคจากการทายผลฟุตบอลยูโรของสื่อหนังสือพิมพ์ใหญ่ได้เงินรางวัล10 ล้านบาทเมื่อปีพุทธศักราช2561ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ